สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Anti Hero นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Top 11อีกแล้วแล้ววันนี้ก็มาเล่นกับอีกแล้วไอ้สัตว์ไออีกแล้วทุกครั้งเลยผมเปิดทีไรนะครับซีลิ่งจะไอทุกทีเลยนะอ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นกับซีลิ่งเหมือนกันนะครับโคตรติดอะเกมเนี้ยโคตรติดเฮ้ยแต่ติดจริงนะเว้ยตอนคือตอนแรกๆนะต้องบอกก่อนตอนแรกๆเนี่ยไม่คิดว่าจะติดนะแต่คือผมเป็นคนชอบเล่นเกมแมเนเจอร์อยู่แล้วซีลิ่งก็ชอบเนี่ยเกมพวกเนี้ยใช่แนวคุมทีมอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆนะเกมฟุตบอลเนี่ยเราชอบกันอยู่แล้วแต่เกมพวกจัดทีมปั่นนักเตะปั้นนักเตะจัดแผนจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเตะเราชอบนะจริงๆมันเหมือนแบบเล่นฟีฟ่ามันเครียดมันเหนื่อยไงพอมาเล่นเกมแบบนี้เหมือน FM เหมือนอะไรที่เราเล่นกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยชิลนะเกมใช้สมองแล้วรู้สึกผมได้ที่3เลยเนี่ยที่3เอออย่าขี้อวดอย่าขี้อวดแล้วก็พอมันมีบางทีอย่างเงี้ยเราชวนเพื่อนไปเล่นไงเพื่อนเราเงี้ยเฮ้ยมาเล่น FM มั้ยมาเล่นเกมแมเนเจอร์กันมั้ยมันก็บอกว่าโอ้ไม่เอาไอ้เหี้ยแพงต้องไปซื้อต้องนู่นต้องนี่กว่าจะรวบรวมคนมาเล่นได้อันนี้ไปเลยฟรีไปเลยนี่ฟรีไปเลยใครโหลดมาไม่มีข้ออ้างแล้วเล่นได้หมดนะและอย่างคือจุดดีของอันนี้คือเอาตรงๆนะผมแบบคือผมก็อยากตอบคลิปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะแต่มันตอบมันเยอะอ่ะมันเยอะมากในเฟซก็เหมือนกันในเฟซแอตตี้ฮีโร่นั่นน่ะของผมอ่ะมันเพจแฟนคลับอ่ะมันก็แบบตอบไม่ทันอ่ะมันมีบางทีแม่งมาเป็น500เมสเสจเงี้ยผมก็ตอบไม่ทันใช่ไหมเราก็อยากจะแบบขอบคุณแฟนคลับเราที่ดูคลิปเราก็แบบงั้นใครมาเล่นเกมนี้ก็มาเล่นแล้วเดี๋ยวเราก็มาเล่นด้วยกันน่าจะสนุกเพราะผมพุ่งตรงผมก็ไม่รู้นะเกมนี้ว่ามันต้องวางแผนยังไงเล่นจัดทีมยังไงรู้แผนไหนดีอะไรเงี้ยถ้ามีใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยผมอัดทำคลิปในช่องผมนะครับอย่าลืมไปดูช่องของซีลิ่งเขาด้วยนะเพราะเขาก็ทำเหมือนกันกำลังจะแข่งเนี่ยกำลังจะแข่งแพ้รัวๆต้องซ้อมนักเตะก่อนด้วยเฮ้ยผมมีนักเตะคนนึงแม่งแบบชื่อแบบแม่งได้วะชื่ออะไรแต่อันนบอันนบพีคาชูเวอร์พี่รู้ที่พีคาชูพีคาครูอ่ะแล้วมึงรู้คือเกมเนี้ยมันสนุกตรงที่ชื่อเนี่ยแหละไอชื่อคนไทยรับไม่ได้อ่ะพระราชาเนี่ยเป็นโกกวนมันไม่ใช่คนไทยตั้งอ่ะมันแต่ว่ามันก็ตั้งใกล้เคียงพอด้วยนุ้ยมันเป็นชื่อแบบไม่มีใครเขาตั้งสุริยาเนี่ยสุริยาจิตรูเนี่ยมันนามสกุลจิตรูเนี่ยเนี่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวดูนะโกผมชื่อพระราชากองหลังชื่อภูษาชูรถเนี่ยกูชอบเนี่ยชูรถพ่อขายไอ้ผงชูรถอ่ะชอบพ่อขายผงรถกองกลางชื่อราศีแต่ตัวท็อปผมเลยนะมานิโนพมาศมานิโนพมาศกี่ดาว3ดาวแต่เก่ง3ดาวแต่เก่งอามัดเนี่ยคนนี้มีแขกมาด้วยนะอามัดแล้วก็มีพิมรัตต้องควบกรรมด้วยนะมีก้านรงด้วยนะผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วมีก้านรงด้วยซีลิงก้านรง2ดาวเอ้ยอย่าลืมอัพไอ้นี่นะเราต้องอัพแบบความฟิตมันน่ะเห็นป่ะคอนดิชั่นน่ะก่อนไปแข่งสำคัญมากนะออซัมแต่เกมเขาบอกผมมาแล้วมันเสียอะไรเปล่าฮะมันแบบเสียอะไรเสียไอไฟฟ้านี่ไหมไอสีเขียวอ่ะอ๋อสีเขียวไฟฟ้านั่นคือแรงบันดาลใจไฟฟ้าเรียกโคตรภาษาไทยนี่ไงเข้าใจง่ายไงเราก็เรียกกันอย่างนี้หมดนะจริงๆนะมาพร้อมแล้วชวนมาซื้อตั้งแต่ก่อนซื้อตั้งแต่ก่อนใจเย็นได้ได้ขายดีวะเนี่ยกูมีคนหนึ่งโกชื่ออะไรรู้ป่ะโกพระราชาไม่เขามันมีแนะนำให้กูซื้อเว้ยอายุ21 4ดาวนะชื่อวัชิระวงชันไซวงชันไซโคตรญี่ปุ่น เฮ้ยมันมีคนประมูลแข่งไอ้ตัวนี้อยู่อ่ะมันมีนี่ด้วยเว้ยเรียกว่าอะไรอ่ะสเปเชียลหรือเปล่ามันย่อมาจาก SPEC เนี่ยสงสัยมันเหมือนกับมีสกิลพิเศษอะไรตัวเนี้ยเฮ้ยผมซื้อโกมาแทนพระราชาแล้วนะ
ทีมชาติฝรั่งเศสฟรังซัวพีโอเชลไอ้มันไอ้ในสกิลจะบอกว่า attack physical defense อะไรเงี้ยแล้วนะเออไอ้มันก็ควรจะแบบมาดูตรงนี้ได้ใช่ไหมมีการขึ้นลงตลอดเวลาปะแบบเก่งขึ้นอะไรเงี้ยอืมถูกเออแจ่มปะโหยไม่ไม่ยืนเก่งไงวะชื่อจอนาธานสไปเซอร์5 ดาวสกิลนะดริบบลิ้ง 100% น่ะชูตติ้ง110อ่ะชูตติ้ง110ชูตติ้ง110นี่อารมณ์เมสซี่ XI แล้วมั้ยเกินมั้ยมาจากทีมก่อนแผนผมไม่ค่อยดีว่ะไม่ค่อยดีตรงๆนะมีใครมีแผนดีๆมั้ยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยแผนผม3มั่วมากอ่ะ31 312 31 312ผมว่าต้องมี CAM แล้วว่ะไม่ต้องมีปีกอีกแล้วว่ะไม่ต้องมีปีกเดี๋ยวจัดทีมก็เอาให้ว่ากูได้แล้วจอร์แดนสไปเซอร์เวลาซื้อนักเตะต้องไปมูลแข่งไปประมูลแข่งกับคนอื่นนะใช่แม่งเอ้ยแย่งอยู่ได้ทักเฟซไปด่าแม่งอ้าวไอ้สารไม่มีทีมกูเต็มว่ะต้องปล่อยฟรีปล่อยยังไงวะแซะอ๋อมันไล่นักเตะออกได้นะไล่ออกเลยเออให้มาเซ็นได้โอเคเอาลงเลยจอร์แดนสไปเซอร์แทนอัมมัดเนี่ยซ้อมนักเตะรอพระราชาออกไปแล้วครับทีผมดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเห็นได้ชัดลุยอ๋ออะไรแบบนี้อ๋อ AMC มันคือ CAM ใช่ไหมวะAMC เออใช่น่าจะใช่มันนี่นกกูไม่มีปีกขวาว่ะเดี๋ยวขอซื้อปีกขวาก่อนนะนี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรอยู่กำลังจะแบบเอานักเตะไปซ้อมโอเคผมซื้อบาลอสแป๊บนึงบาลอสมิลานบาลอสโอ้จำได้ด้วยนะมิลานบาลอสเนี่ยบาลอสเทพนะเว้ยมาแล้วคนไงอ่ะอ๋อลูกบอลข้างบนมาเดี๋ยวคุณเจอราศีผมคลิปหายแล้วอะไรอ่ะลืมให้ความฟิตนักเตะอ้าวช่วยไม่ได้นะครับคุณทำตัวเป็นเชลซีอีกแล้วแม่งเอ้ยเนี่ยแหละคอนเต้จะมาสู้อะไรกับอเลกรีผมเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงก็ดังที่ไหนเลนไมเตอร์กองหน้าสุดเท่ของผมนะครับส่งไปให้บาลอสโอ้โหให้แม่งโดนแต่พระแต่เกมนี้มันลุ้นจริงนะมันดูไม่น่าลุ้นนะเว้ยลองมาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าแม่งลุ้นมันลุ้นตรงแบบมันต้องวางแท็กติกแล้วก็ลุ้นกับนักเตะอ่ะไม่แล้วพอมันได้บอลเว้ยแล้วพอมันจะยิงหรือจะอะไรมันจะยิงช้าๆก่อนเราจะไม่มีรู้ไงมันไม่ได้เป็นตัวนักเตะมาแท็กติกก่อนเซฟเดี๋ยวดูเกมก่อนมันไม่ได้เป็นตัวนักเตะเราจะไม่รู้ไงว่ามันตกลงมันทำท่าอะไรอยู่โอ้จะดูกราฟโดนบุกอย่างเดียวอย่างนี้ต้องแก้แท็กติกก่อนเพราะว่ามันต้องบุกไม่ได้ต้องดีเฟนต์อุดเหรอไม่ใช่พูดผิดไม่ได้ดีเฟนต์ปาร์คเหรอบัสคุณจะมาจอดรถบัสเหรอไม่ได้ดีเฟนต์ใครจะไปดีเฟนต์ก็บ้าแล้วเดี๋ยวกูจะไปดูวิดีโอมึงว่ามึงดีเฟนหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเจอสไปเซอร์กูโอเคเอาแค่นี้ก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวดูเกมก่อนชิบหายแล้วตอนนี้ภาพของนายอยู่อะไรอยู่ราศีป่ะออฟไซด์ล้ำหน้าเดี๋ยวล้ำหน้าบาลอสล้ำหน้าโอเคเหมือนกันนาที16ไอของพี่ตัวไหนไอปีกฝั่งไหนไม่เล่นดีมั้งทีมกูปีกูเล่นไม่ดีทั้งคู่เลยโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกกล้องหลังฝั่งนะฝั่งไหนอ่ะ
ที่ของนายที่หลุดอ่ะไหนไม่ค่อยดีอ่ะราศีแล้วราศีเห็นไหมมันลุ้นแม่งโคตรลุ้นเลยนี่ไงยิงคืนฟรีคิกโอ้แล้วดูราศีผมเนี่ยใครส่งครับสไปเซอร์กองกลางที่มึงซื้อตัวมาเฮ้ยกล้ามึงต้องไปซื้อตัวเชื่อกูนี่ไงเฮ้ยต้องแก้เกมแล้ววะเดี๋ยวเฮ้ยโหดูจังหวะนี้กันจิตรูเนี่ยคือเกมแบบนี้มันไม่ได้ขายกราฟิกอยู่แล้วมันขายเรื่องแบบข้างในมากกว่ามันขายแท็กติกเหมือน FM อ่ะ FM นี่เกมขายดีแบบทุกปีนะมันขายได้ทุกปีเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเกมแบบแท็กติกไงเกมแบบวางแผนอ่ะใช่แต่จริงผมชอบนะเราจะไปเล่นเกมแบบแอคชั่นอย่างเดียวแม่งเหนื่อยเป็นป่ะเล่น FIFA อะไร3เล่น FIFA 17เงี้ยเหนื่อยมั้ยมันเหนื่อยนะเล่นสักไม่กี่แมตช์มันก็จะเมื่อยอ่ะเหนื่อยสมองอ่ะเล่นอย่างเงี้ยมาชิลได้ทั้งวันเราเคยเล่นเกมแมเนเจอร์อย่างเงี้ยเป็น10ชั่วโมงเลยจำได้ป่ะ10ชั่วโมงจำได้ป่ะล่ะที่เราเล่นกันน่ะในแก๊งเราอ่ะปอสุเกะซื้อตัวก็หายไปละ3ชั่วโมงวันเดอร์คิปจัดโค้ดอีก8จัดโค้ดลืมไปเลยจัดโค้ดโคตรนานอ่ะแล้วมันต้องรอกันไงเจอกดดันอย่างหนักชิบหายนี่ไงมาแล้วนี่ไงพีคาชูเนี่ยไหนวะพีคาครูเนี่ยน่าเชื่อมันชื่ออะไรไอ้คนนั้นน่าเชื่อน่าชื่อแอนนบแอนนบน่าเชื่อยูโซเนี่ยเบอร์11เนี่ยแอนนบพีคาคู โอ้อะไรวะถึงแล้วคุณไม่แก้เกมอะไรผมไม่แก้นะผมโอเคละผมรู้ยังไงผมก็ชนะแมตช์นี้ผมดูเลยอะทีมคุณเล่นแย่มากนึกว่าบอลอบตดูรู้คือตอนนี้ไม่รู้จะปรับอะไรแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมอ่านสแตทให้ฟังนะคองบอล 45% ต่อ55นะผม55ยิงผมยิง2มึงยิงไป1ตรงกรอบ1มึง0กูยิง 100% มึงยิง 0% จ่ายบอล87ต่อ79อ่ะโอเคนะฟาวมึง4กู2ให้มันดูสถิติตรงไหนอ่ะดูอันที่อ๋อเจอละอ้าวโอ้บาลอยิงอะไรวะกำลังดูสถิติเฮ้ยเนี่ยผมถึงบอกไงว่าสไปเซอร์เนี่ยเก่งผมเพิ่งซื้อมาเลยเมื่อกี้ถูกด้วยสไปเซอร์600,000แม่งทั้งทีมเรตติ้งไม่เกิน7มีเกิน7อยู่2คนสไปเซอร์ผมนี่สุดยอดละซื้อมานี่คุ้มจริงๆไม่ส่ง2ลูกเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้อง all out attack แล้ววะรู้สึกภูมิใจนะซื้อนักเตะมาเมื่อกี้แก้แบบแสดงว่าคุ้มเลยอะอารมณ์ฟาเบกัสแอนเดเปียโร่เลยเดี๋ยวก่อนเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะต้องบุกฝั่งไหนโอ้โหเล่นแย่ทุกฝั่งเล่นแย่ทุกฝั่งตัวมองไม่ยิงอ่ะไอเบอร์10มึงอ่ะเลี้ยงเข้าไปไม่ต้องยิงก็ดีน่าเชื่อน่าเชื่อเห็นแม่งเล่นแล้วไม่น่าเชื่อเลยบาลอสเพิ่งซื้อเหมือนกันเนี่ยราศีนี่อย่างเชฟเชงโก้นะครับเปิดก็แบบเนี่ยตัวที่ผมซื้อมา2ตัวเล่นดีสุดในทีมเลย8กับ 8.2 สไปเซอร์กับบาลอสเนี่ยโกได้ 5.8 สไปเซอร์นี้ MVP ผมเลยชอบมากนี่ไงโอ้โหทำไมมันโดนตัดบอลง่ายจังวะตัวมึงไม่ฟิตด้วยแหละถูกปะล่ะแต่มันก็นิดหน่อยนะก่อนแข่งอ่ะต้องอัพตัวให้ฟิตกว่านั้นอันนี้มันเฟรนลี่แมตช์ไงไม่เสียหายอะไรอ่ะแต่ตอนเราไปเตะเจอแบบคู่แข่งคนอื่นในลีกอ่ะเราต้องอัพตัวดีๆกันนะเพราะทีมเรากระจอกเขาเยอะชูรถครับปั่นฟรีคิกจะเข้าไหมเต็มหน้าตากล้องเลยเมื่อกี้มาเอ้ยกองกลางเริ่มเล่นดีขึ้นแต่มันคงไม่ทันแล้วมั้งนาที71ตอนแรกอ่ะผมเล่นเกมเนี้ยก่อนที่แนะนำให้มึงเล่นอ่ะตอนแรกรู้สึกแบบมันจะหนุกปะวะแต่พอมาเล่นนะเนี่ยอย่างวันนี้ผมซื้อสไปเซอร์มาผมรู้สึกโคตรเลยผมแบบแม่งเจ๋งว่ะอยากปั้นมันอีกนึกออกปะ
มันเหมือนเด็กปั้นเราอะปั้นแล้วมาขายตอนนี้กำลังคิดเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อแบ็คดีๆมาหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกองหน้าไอ้เทคเกอร์ออกเนี่ยเทคเกอร์ผมไม่ค่อยเวิร์กว่ะเวลาเล่นไปมันต้องคิดว่าเอ้ยควรจะแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยมันเป็นแมเนเจอร์จริงๆนี่ไงนี่ไงน่าเชื่อแกน่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะยิงได้ไม่น่าเชื่อจริงเฮ้ยอีก10นาทีเว้ยเดี๋ยวแก้แท็กติกก่อนเอาโฟกัสพาสนี่คืออะไรวะอ๋อแบบเน้นบุกทางนั้นเหรออืมใช่เดี๋ยวแก้เอาชิบหายดูจังหวะนี้ก่อนไม่มีทางโอ้เตะบอลออกเองด้วยเหรอไม่ใช่เบอร์11เนี่ยเดี๋ยวบุกทางพีคาชูดีกว่าทางขวาคิดแล้วกูไปบอกเขาทำไมวะเนี่ยดาชาริตศิลกรรมชื่อตัวคนไม่ฮะอย่ากดกินนาที87แล้วเนี่ยคุณจะมาทำเชลซีเหรอเชลซีจะมาตีเสมอท้ายๆอีกเหรอนี่ไงปีคาชูทางขวาเหมือนที่วางแผนไว้ปีชกุลปีคาชูจริงๆด้วยภูษาจบอะไรเนี่ย2-1สุดยอดไอ้แชร์ให้เพื่อนได้ตังค์ด้วยแชร์หน่อยกันมาแชร์ไปว่าอีแชร์แล้วว่าผมตบซีลิ่งไปแล้วครับไม่เท่าไหร่ซื้อตัวก่อนดีกว่าโอ้น่าเบื่อว่ะดูสถิติก่อนคลองบอล44เฮ้ยครึ่งหลังยิงได้เนี่ย12-14แต่เข้ากรอบ2อันนี้ช็อตอะไรอันนี้แบบอะไรอ่ะ efficiency เนี่ยฮะอ๋อ efficiency อ่ะ efficiency แปลว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าแบบมันเฮียครูอธิบายภาษาไทยไม่เป็นว่ะอ้าวแบบคุ้มกับคือไม่เปลืองอ่ะนึกออกไหมอ๋อใช้โอกาสไม่เปลืองเงี้ยใช่ passฟรีคิกฮอนเนอร์เซฟเดี๋ยวตอนเที่ยง45เป็นแมตช์แรกของลีกใหม่ผมนะเที่ยง45วันนี้เที่ยง45ผมเตะกับ INA สควอดมาคุมก็ได้ไม่มาคุมก็ได้ใช่ไหมบอทคุมบอทคุมแต่ว่าเราทำทีมไปก่อนไงแบบจัดทีมรออะไรอย่างเงี้ยจัดทีมรอทีมผมโอเคแล้วผมไม่หา CDM มาตัวหนึ่งแล้วผมก็โอเคแล้วแล้วผมก็โอเคแล้วอยากซื้อโกใหม่แล้วว่ะเมื่อกี้โกมันเล่นอ่อนมากไปซื้อโกใหม่เถอะมึงไปซื้อโกกับกองหน้าดีๆไอ้ CM ดีๆตัวนึงอ่ะมันแบบขายถูกอ่ะแบบ 300,000 แต่ว่ามันใช้โทเค็นแบบ30เงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิไปบิดดิบิดเอาอันที่4อ่ะจากบอลเห็นป่ะอันที่4บิดนักเตะอ่ะเห็นป่ะที่มันเป็นรูปเหมือนแบบลูกศรแดงกับลูกศรเขียวอ่ะแล้วก็เลือกอันซ้ายอ่ะไปปิดดิอย่าไปซื้ออย่างนั้นดิเข้าใจป่ะเนี่ยบิดใช้1โทเค็นใช่ไหมใช่เทียร์1โทเค็นดีกว่าไปซื้ออย่างเงี้ยแพงอ้าวแล้วทำไมบางทีในตลาดไม่มีนักเตะวะเนี่ยขึ้นมาแค่10กว่าตัวเนี่ยของกูโอ้ยของกู30กว่าตัวเนี่ยอ้าวไอ้ตรงที่มันเป็นรูปคอนนะไม่ใช่รูปดาวนะทำไมมีแค่นี้เองวะเยอะนะเฮ้ยแต่ผมว่าผมต้องซื้อไอ้โทเค็นแพงๆนี้บ้างแล้วอะมันเก่งกว่าเนี่ยมันบิดกันเต็มเลยเนี่ยก็บิดก็บิดด้วยไงแต่ว่าผมต้องซื้ออย่างนี้สักตัวนึงละซื้อใครดีวะกองหน้าดีไหมวะจอร์ดี้กาบาเร่เนี่ยดูสแตทกันเก่งเลยว่ะมันคอมแพร์ไม่ได้ด้วยไอตัวเก่งๆมันแบบมันขายไอ้นี่ด้วยมันมีพลังแฝงด้วยนะนั่นดิ เลือกที่นักเตะใช่ป่ะแล้วไปดูพลังแฝงมันอ่ะมันจะบอกว่าทำอะไรได้วันออนวันมันมีตัวหนึ่งวันออนวันอันนี้ฟรีคิกมันมีสเปเชียลอะบิลิตี้ด้วยอ่ะบางตัวก็นั่นไงแล้วเราไปคลิกที่ Special Ability ดิมันจะบอกว่าทำอะไรเห็นป่ะ One on One Stopper
ดูตัวไหนกาบาเล่อะไม่ๆโกมันชื่อริชซามูเอลถ้าอ่านไม่ผิดผมซื้อกองหน้านี่เพราะว่าเดี๋ยวดูทีมผมก่อนกองหน้าผมเทคเกอร์นี่แม่งไม่ไหววะไอ้ทำไมในตลาดนี่เกมดีกว่าพิมพ์รับอยู่ไม่ค่อยดีละไม่อัปเดตอะตลาดอะลองกดลองกดเรื่อยๆไอ้โทเค็นมันซื้อได้ป่าววะโคตรหาแนวหาแนวร่วมเติมข้างขวามึงไงเดี๋ยวดูก่อน 46ซื้อได้แต่ตัวเนี้ยไอตรงลูกดาวเนี่ยคือไม่ต้องประมูลใช่ไหมซื้อเลยกูซื้อมาแล้วตัวหนึ่งไว้ลาโก้กูยอมเลยกูยอมคาเลสกูยอมเดี๋ยวดูก่อนซื้อตัวไหนดีซื้อกองหน้าก็น่าซื้อนี่กองหน้าน่าซื้อกองหน้าตัวหลัก3ดาวเองสกิลหน่อยดูซิโอ้โหกูอ่อนฟินิชชิ่ง73เองอะโอ้อ่อนมากอะขายนักเตะได้นะซื้อกองหน้าก่อนดีกว่าหันเหนียกนี่ก่อนโอ้แม่งเทสโทเค็นแพงว่ะเฮ้ยอายุมีผลป่ะอายุอายุก็มีผลเนี่ยมันเลิกเล่นได้นะอ้าวชิบหายละแม่งเอ้ย29แล้วเนี่ยผมไปดูบอลอีกแล้วเดี๋ยวผมก็โอเคละวันนี้โคตรเก่งอ่ะฟินิชชิ่ง123อ่ะใครอ่ะมันชื่อทาเมอร์แลนมันเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยรัสเซียทาเมอร์แลนเซอร์กิฟเอสทีเหรออืมไหนวะเห็นมีอ๋อฮะคนละอันอ๋อสเกาต์คนละคนไงอ้าวสเกาต์เซ็นได้ปะเนี่ยเขาเซ็นได้ดิใช่เหรอไหนวะดูโค้ดตรงไหนมึงจะปอสุเกะอ่ะไม่รู้อ่ะคือตอนนี้คือยังไม่รู้ค้อนไหนค้อนซ้ายค้อนขวาค้อนมีค้อนซ้ายค้อนขวาด้วยวะก็มึงดูดิเห็นว่าตรงทันเปอร์มันมีค้อนมีดาวแล้วก็มีไอ้เฮ้ยถ้าผมไอ้เหี้ยผมยอมงั้นวะซื้อกองหน้ามาตัวนึงหมดเลยโทเค็นผม0เลยนะเว้ยศูนย์เลยเฮ้ยเดี๋ยวไหนค้อนซ้ายค้อนขวาไม่เข้าใจตรงแทนเฟอร์มันมีเห็นป่ะมึงต้องดูค้อนซ้ายนะเว้ยค้อนขวาไม่มีอะไรให้มึงเห็นป่ะมีค้อนขวาด้วยเหรอวะหรือว่าเลเวลยังไม่ถึงวะไม่ใช่ค้อนซ้ายเห็นป่ะมันมีค้อน2อันน่ะโอ้มีอันเดียวเหรออ๋อแสดงมึงยังไม่ได้บิดใครไงมันคือให้ดูคนบิดเฉยๆไว้อันนั้นน่ะอ๋อผมว่าทีมผมโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทีมผมเทพแล้วอ่ะเทพแล้วมีใครอยากดูผมกับซีลิ่งเตะกันอีกไหมคลิปหน้าไอ้นี่มันเป็นแบบ CAM อ่ะแต่ว่ามันฟินิชชิ่งแบบ155เลยอ่ะก็โอเคนะไอ้ AVG นี่คืออะไร Everest อ่ะเออคือโดยรวมเหรอเออไอ้เชี่ยตัวนี้โกงมากอ่ะซื้อไปเล่นกองหน้าดีกว่ามันเอาไปปั้นเป็นตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งได้นี่เปลี่ยนได้แจ่มว่ะซื้อเลยยอมเลยญี่ปุ่นโอ้โหกำลังจะซื้อแม่ง64โทเค็นแพงใช่ไหมเออโหแต่มันเก่งจริงว่ะอายุ23เองอะแต่ลาโก้กูนี่เก่งจริงๆเลยนะเว้ยเก่งจริงๆแม่งส่งบอล129อะ เลี้ยงบอลเท่าไหร่รู้ป่ะ141 141ยิง123ฟินิชชิ่ง136อ่ะแย่ๆไอ้ตัวนี้เก่งมากว่ะอยู่27มันอัพดาวได้นะเว้ยแต่ต้องใช้โทเค็นเห็นป่ะนักเตะดาวได้ด้วยเออคลิกที่นักเตะแล้วก็กดตรง Personal Trainer คลิกที่นักเตะ Personal Trainer เออว่ะโอ้อัพได้กี่ดาวเนี่ยเต็มโอ้โหแดงอ่ะ 2,200 อ่ะมึงดู 7,000 บาทอ่ะโอ้ดูดิถ้าอัพโอ้โหฟินิชชิ่ง160อย่างเงี้ยพาสซิ่งเกือบ200อ่ะถ้ากูอัพของกูพาสซิ่งกู
ไอ้ดิฟลิงกู123ไอ้213ฟินิชชิ่ง200โอ้โหผมทำทีมผมโอเคแล้วคุณอย่าลืมไปทำทีมคุณด้วยนะมันจะอัพได้ถึง9ดาวเลยเหรอวะเออโอ้โหดร้ายว่ะ 2,800 โทเค็นน่าสนใจคลิปผมก็เสร็จแล้วเฮ้ยลืมนะไอ้นี่ทำยังไงอ่ะเฮ้ยแบบลาคลิปผมก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งผมลาเสร็จผมก่อนแม่โคตรติดเดี๋ยวดูต่อคลิปไอ้นั่นผมยังอยู่แต่คลิปผมต้องลาแล้วไงเพราะมันนานแล้วโอ้ยสวัสดีนะครับทุกคนจบแล้วนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมดูของซีลิ่งด้วยช่องซีลิ่งดูทีมซีลิ่งด้วยแล้วมาคอมเมนต์กันว่าคิดว่าใครจะชนะแมตช์ต่อไปนะ EP ต่อไปเดี๋ยวจะมาเตะกันอีกคราวนี้มีเดิมพันด้วยใครแพ้ดาวเต็มข้าวโอเคป่าวแกแพ้เลี้ยงข้าวชาบูไม่เอานะชาบูไม่เอาเดี๋ยวปอสเก่งงอนโอเคนะสวัสดีครับทุกคนครับ